สวัสดีครับกำลังเดินทางออกมาจากนั่งเกล้าครับจะถึงวัดพระสมเจดีประมาณสัก45นาทีครับท่าน15นาทีใช่ไหมครับประมาณ45นาทีถึงวัดพระสมเจดีครับ45นาทีครับผมครับผมโอเครับทราบตามนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาไหนก็ต้องแจ้งต้นทางปลายทางเป็นของธรรมดาอยู่ที่ว่าทำเวลาไหวไหมสี่มหาทีถึงนครปฐมเนี่ยโหจะเกินไปแล้วลุงอ๋อบินไปไงกันฮะฮะ สวมวิญญาณผู้ทดสอบรถในนิติสารกังปรีไหมเนี่ยฮะเอ้ยไม่ได้ผิดกฎจราจรเขาความเร็วได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยนั่นก็คือการขีดเส้นตรงเอาไว้เส้นเดียวมันก็มีการลักลั่นขีดเส้นตรงไปเส้นเดียวถือว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าพ รบฉบับเนี้ยมีมาตั้งแต่นู่นพ.ศ. 2522นู่นอันนี้มัน61แล้วนะพี่ ถนนหนทางเพิ่มขึ้นมาหลายช่องการจราจรนะความเร็วก็ยังมาล็อกที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่ามันล้าหลังหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องยืดไว้ตัวไปความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบ5เนี่ยหรือว่าบวกลบ10มันก็ควรจะมีอย่างนั้นเอาไว้เป็นการเผื่อเรือประคับเพราะไม่สามารถขับรถมันทำให้เส้นตรงไม่ได้แล้วครับเจ็บเหยียบผ่อนคันเร่งแล้วพอช้าลงไปใช่ไหมล่ะจะแซงอะไรนะมันต้องมีจังหวะอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจึงมันต้องออกมาในรูปการยืดหยุ่นมันถือเป็นธรรมชาติการเดินทางโดยทั่วๆไปนะครับกฎหมายบ้านเราเนี่ยตีกรอบเป็นกำแพงเลยเป็นเส้นตรงเลยเสร็จแล้วมันก็ลักลั่นกันเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันผิดกฎธรรมชาติเขานะเพราะฉะนั้นใดๆจะทำอะไรก็พยายามคำนึงถึงธรรมชาติ แม้แต่ก่อนๆร่อนชรัยก็รู้จักกันคนที่อยู่ใน ระบบการศึกษามีคำว่า IQ EQ AQ MQ CQ นะมันจะเอากรอบนั้นมารับเรียนเขียนอ่านกันมากมายกายกองนะจำเป็น แพทเทิร์นไปเลยนะแต่เวลาเข้าจริงแล้วก็ไม่รู้จะบูรณาการกันยังไงแล้วคำที่ว่านี้ก็อยู่แค่ในส่วนของ การเรียนการสอนการศึกษาระดับปริญญาตรีโทหรือเอกแล้วคนที่ไม่ได้เรียนพวกนี้มาก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังพูดนั้นจะสื่อสารถึงใครเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารมันลงในรากแก้วรากหญ้าด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอธิบายขยายความนะมาถึงวันนี้ มันน่าจะเพิ่มอีกข้อนึงขึ้นมาคือ N N คือ Nature นะครับ NQ เพราะฉะนั้นไปไหนก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ Nature ตลอดนะเพราะฉะนั้นกฎหมายเหมือนกันนะออกมาต่อไปนี่มันต้องถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของ Nature มันจึงจะซัพพอร์ตให้กับกันและกันได้นะครับ ไม่ฉะนั้นมันก็แข็งกระด้างอยู่เงี้ยสุดท้ายก็มีแต่ความรุนแรงใส่กันเพราะมันไม่ยืดหยุ่นนะใช่ไหมครับต้องหาวิธีใช้ภาษากฎหมายให้มันมีความยืดหยุ่นขึ้นมาใช่ไหมล่ะมันถึงจะ
บูรณาการกันเราไปด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพวงเป็นแพ็กเกจอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับอ่ะกลับมาถึงที่คำว่าไอชิวไอชิวมันคืออะไรกันแน่ชาวบ้านจะรู้ไหมเนี่ยคนที่มีการศึกษาเรื่องปริญญาตรีโทและเอกก็รู้สิครับไอชิวรู้แล้วอธิบายว่าไงเนี่ยนะมีไหมครับหน้าจออธิบายคำนี้ถ้ามีก็โปรดหน่อยนะต้องใส่เข้ามาดูซิอธิบายว่าไงไอ้ลุงหงอกก็ไม่ได้เรียนระดับนั้นนะจับต้นชนปลายจับหัวชนกลางนะผันไปขันมาคำว่า IQ เนี่ยมันก็น่าอยู่ในกรอบที่บอกว่ารับรู้เร็วเข้าใจเร็ว สรุปเร็วนะจำเร็วและจำได้นานด้วยใครมีคุณสมบัติอย่างนั้น รับรู้เร็วอะไรถ้าไม่ใช่ปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้าเร็วนะการที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้าเร็วมันก็ต้องมีสติ สติหรือ conscious นะใช่ไหมล่ะว่ามีสติตลอดเวลาทั่วตลอดเวลาเวลานกบินผ่านอย่างเงี้ยก็ต้องเห็นแหละครับจะร้องเหมือนนกตามหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นนะเพราะนกกับเราเป็นคนละพื้นที่กันมันไม่มาตกใส่หลังคารถมั้งนกที่กำลังบินอยู่เพราะฉะนั้นเอาแค่เห็นมองไปเงี้ยครับ180องศาเนี่ยต้องออกมาแล้วมาขับรถ ข้างหน้าเนี่ยอ่ะ15เมตรความเร็วเท่ากันก็ต้องออกมาแล้วเนี่ยคือเรื่องของคอนเซปต์ทั้งนั้นนะฮะคือเรื่องของสติทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยแล้วเวลารถตกหลุมลงบ่อแหละมันก็ต้องใช้ความรู้สึกก็ต้องตอบสนองนะแอคชั่นเท่ารีแอคชั่นเนี่ยนะก็ขับนั้นก็ถึงได้หมดนะขับรถใช่ไหมฮะเห็นจะต้องมีอะไรเนี่ยระยะไกลไปทุกทีเลยนะเวลาเขาเบรกตึ๊กแบบตายแล้วแบบ 100% เอาอยู่ไหมทีเนี้ยแบบเนี้ยเพราะว่าข้างหน้ามันไม่เห็นอะไรมันถูกบังอยู่เงี้ยความเร็วขนาดนี้อ่ะดูหน้าปัด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นี้มันก็5เมตร6เมตรถ้าเขาเบรก 100% เนี่ยเอาอยู่มั้ยอย่าลืมนะรีแอคชั่นของคนเนี่ยมันจะช้ากว่าช้ากว่าหรือว่าคอนเซียสมันจะช้ากว่าความเป็นจริงทั่วๆไปนะทั่วๆไปก็1 2 3หนึ่งวินาทีไม่รู้ใครคิดเลขเร็วเวลาเนี่ยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหนึ่งวินาทีมันได้ไปกี่เมตรช้าไปหนึ่งวินาทีเดียวกระตุ้มนาทีแหละครับข้างหน้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแอคชั่นหรือว่ารีแอคชั่นหรือว่าสติเร็วภายในวินาทีไหมล่ะถ้าเร็วภายในวินาทีได้ยิ่งห่างกันไปแค่หนึ่งเมตรก็ได้ข้างหน้าขับรถนะครับถ้ามันทันนะแล้วมีประโยชน์ไหมทีนี้เกิดว่าการพลาดพลั้งมีหรือเปล่าก็ไม่อยู่แค่นี้ขับรถจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็อยู่ในเกณฑ์นี้เท่านั้นนะครับนะมันคนที่มี IQ เร็วนี่ก็คือรับรู้เร็วไงใช่ไหมฮะรับรู้เร็วเข้าใจเร็วโต้ตอบเร็วใช่ไหมหรือว่าจำเร็วจำนานอย่างเงี้ยนี่ประกอบที่บอกว่า IQดีเก่งยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดอกต่างหางอ้าวแข่งขันกันนี่ผมคิดเร็วไงคิดเลขเร็วนู่นนี่นั่นนั่นแหละฮะก็ไปวัดค่าของว่า IQ สูง IQ 105 108มั่งนั่นไม่รู้นะส่วนนั้นก็ไปกันส่วนกำลังพูดถึงเวลามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรู้เร็วช้าก็คือคอนเซียคือสตินั่นเองนะครับแต่มันก็เป็นฟิลลิ่งที่ว่าเมื่อกี้นี่เร็วช้าประการใดไหมถ้าหากว่าขับรถก็อยู่ในเกณฑ์นี้ครับไปไหนก็ไปได้ขึ้นเขาลงห้วยข้างหน้าได้เกิดช้าเขาช้าก็ต้องช้าตามอย่างเงี้ยจะไปได้ไงออกขวาเราก็ติดเลยออกซ้ายก็คูณออกไปได้ยังไงต้อง follow ตามเขาให้เป็นก็หายใจให้คอด้วยทำนองนี้ครับเมื่อกี้นี่บอกว่าจะไปถึงนครปฐม45ทีถ้าลักษณะนี้จบข่าวเลยไปไม่รอดแน่
ะครับพอได้ไประมาณ 4-5 นาทีก็ต้องโทรศัพท์ปลายทางอ้าวขึ้นอยู่กับการจราจรนะครับไม่ใช่เมินเฉยก็คอยเก้อไม่เอาล่ะลุงออกไม่ทำนะแบบนั้นนะเอาล่ะ ต่อมาก็เรื่องอะไรEQ อารมณ์บอจอยก็ควบคุมกับความรู้สึกนั่นแหละครับถ้าคนเรามีความรู้สึกดีรถตกล้มมาบอกมันรู้สึกความรู้สึกดีใช่ไหมครับความรู้สึกดีอารมณ์ก็ดีก็แค่นั้นเองความรู้สึกช้าอารมณ์ก็จะไม่ดีอย่างเช่นคนที่อารมณ์ไม่ดีนะฮะรถโรงพยาบาลก็ผ่านไปบางทีเนี่ยโอ้ยมันจะรีบไปแล้วก็มีภาษาสุภาพหลุดไปทีนึงพวกอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมครับถ้าอารมณ์ดีเขามางั้นจะให้ทางแก่เขาทิพย์ตรงไหนได้ลุงหมอก็มองเห็นว่าถ้าแอบซ้ายมันก็พอได้นะครับแต่มันจะไปติดเมื่อกี้เนี่ยขวาซะเลยปล่อยช่องกลางเข้าไปจบข่าวนะครับก็ไปสะดวกก็แค่นี้มันก็ผ่านไปจะไปอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายไปทำไมของแค่นั้นเห็นไหมไม่เห็นจะต้องมีอะไรแบกก็ไม่ได้แบกหางก็ไม่ได้หางเพียงแต่เข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นจริงนั่นเองใช่ปะในเหตุการณ์ที่เป็นจริงหรือว่าปัจจุบันขณะนั่นแหละตัวสติแท้ๆเลยครับจะมาเมื่อเวลาเรามีนิ้วปุ๊บประสาททั้ง5เราก็ทำงานได้ดีเสียงได้ยินบิ้วบิ้วมาเสียงหัวเล็กหัวใหญ่ก็สามารถก็มองกระจกข้างกระจกหลังช่วยชนิดเดิมแล้วก็ดูความเหมาะสมทั้งหมดก็ข้างหน้าต้องดูแล้ว 80% ข้างหน้าทั้งหมดสายตา 100%ข้างๆเนี่ยข้างละตลาย80นะข้างๆเนี่ยข้างละ5ข้างหลังก็ที่เหลือก็ 10% เหลือๆไปสักหน่อยแต่รถตู้เนี่ยมันข้างหลังเนี่ยมันเอาสัก5ไม่ถึง5นะฮะข้างๆก็ข้างละ 5% เหลือพี่ก็เจอแล้วเหลือพี่ก็ต้องเจอเส้น2ข้างขนาบอยู่แค่นั้นแปลว่าเราอยู่ในโครงการของช่องทางอย่างเงี้ยแค่นี้รู้จักเข้าใจอย่างนี้มันก็อารมณ์สบายสิครับหายใจด้วยยาวๆไปโอ้กลับไปทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นไรครับลูกจิเป็นการพักผ่อนไปซ้ำไปใช่ปะครับหรือใครจริงจังกับการขับรถไม่ใช่นักแข่งนักแข่งมันต้องทำเวลาต้องเชื่อเชื้อต้องปฏิพันธ์ไวพริบความรู้สึกต้องไวสมรรถนะต้องแข็งแกร่งในเรื่องของรถเครื่องยนต์กลไกมาสปีดอัพทึบเหยียบทีพุ่งเปิดอัดเคยแข่งควอเตอร์ไมล์ไหมนะครับควอเตอร์แปลว่าควอเตอร์เนี่ยเส้นหนึ่งส่วนสี่ไมล์นั่นนะครับเอิดใจเรียกเปิดสตาร์ท8วินาทีถึงปลายทางแล้วคนไหนเก่งก็ไปกินนะครับคะแนนไปคนเขาทำกังปรีมาก่อนต้องรู้เสียว่าการแข่งจะเป็นแรนลี่ก็ดีควอเตอร์ไมล์หรือจะอีโคโนมี่รันได้นั่นแหละนะคุยแล้วเรื่องคุยแล้วโอ้ยก็เล่าให้ฟังในประสบการณ์เนี่ยแลกเปลี่ยนมันจะเป็นอะไรไปแล้วพี่ก็เปิดหูเปิดใจซะหน่อยสบายนะส่วนก็คือเรื่องของอารมณ์หรือว่าอีโมชันไม่เห็นจะต้องไปขุดเคืองเรื่องอะไรเลยการจราจรเข้าไปเร็วแล้วก็เร็วไปช้าแล้วก็ช้าเขาไปเร็วเราจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับเราทีนี้ความสามารถเฉพาะตัวทีนี้ในการควบคุมบังคับรถใช่ไหมว่าความสามารถเฉพาะตัวมันอ่อนไม่เข้าใจนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปเร็วมันก็มีโอกาสพลาดเลยครับสุดท้ายก็กลายว่าขับช้าถึงบ้านก็มีหลักประจําใจเส้นหนึ่งครับเนี่ยกำลังจะตัดสินใจในทางจะออกซ้ายติดอย่างเงี้ยแมวแล้วตรงไปนู่นเลยไปออกถนนโน่นเพชรเกษมอย่างเงี้ยทัศนลักษณะนี้ก็แน่นพอเราไปถมไปเพชรเกษมก็ได้ไปถนนสายนะพุทธมณฑลก็ได้เล่มไปเพชรเกษมเลยไหมออกสามพรานไปเลยไม่อย่างนั้นใช่ไหมมีความว่องไวทันใจการที่รับรู้ก็เรียนรู้ทั้งนั้นแหละครับที่ไหนเราเมื่อกี้เนี่ยหลุดขอไปแล้วอย่าลืมนะ IQ EQ
AQ MQ CQ และสุดท้ายคือ N N Nature นะลืมนะไปมาแล้วก็หวังว่า EQ Emotion อารมณ์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 บอจอยนะหวังว่าคงจะอารมณ์ไม่บืดบาดหรือหวานะไว้เงินไว้ทองต่างบืดขึ้นบืดลงเหลียวหนาวเรียบร้อนอารมณ์บอจอยนะเรื่องขาวไม่ใช่หรอกไม่ใช่เรื่องของหงอกที่ว่านี่นะนะนะเอาละกลับมาถึงอะไรเอแอตติจูดก็ทัศนคติทัศนคติมันต้องคืออะไรผมว่านะทัศนคติก็คือมาจากคำว่าเมื่อกี้นี่อารมณ์นะฮะอารมณ์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 นี่คือความรู้สึกที่ดีนะวันไหนที่มีความรู้สึกดีก็อารมณ์ดีได้จากอะไรก็ตามที่อารมณ์ดีโอเคไหมอารมณ์เนี่ยฮะมันก็จะมาทางด้านความคิดทัศนคติวิสัยทัศน์กว่าไปกว้างไกลก็คือความคิดนั่นเองทัศนคติก็คือความคิดคือใจนั่นเองใช่ไหมมันพัวพันกันนะฮะก็ว่าอารมณ์กับนะอีโมชันกับ AQ เนี่ยใช่ไหมมันจะพัวพันกับเชื่อมโยงกันคนไหนที่วิเคราะห์ตรงนี้ได้มันก็จะไปกันแบบสบายมากเพราะฉะนั้นลุงออกทำอะไรมันไม่เห็นจะต้องยากอะไรใช่เนาะก็เพราะมันเข้าใจในช่วงในความสัมพันธ์ของมันก็เลยง่ายไปซะทั้งหมดเนี่ยโอเคไหมครับไอ้ทีเนื้อก่อน attitude ตรงๆภาษาพ่อขุนก็คือทัศนคติก็ชอบกับไม่ชอบเท่านั้นเองดีกับไม่ดีอ่ะเรามีทัศนคติที่ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมมันรกรุงรังเนี่ยนะมีทัศนคติที่ดีกับความสวยงามข้างทางเนี่ยหรือมีทัศนคติที่ดีกับบรรดาคนที่เขาขับรถมีระเบียบมีวินัยอยู่ในช่องทางไม่คล่อมเส้นอันนั้นตรงนี้ครับดีเว้ยเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมาเชื่อมโยงกับคำว่าอารมณ์เมื่อกี้เนี่ยมันพ่วงพันพัวพันกันอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเวลามันเชื่อมโยงมันก็สัมพันธ์กันไปเรื่อยทัศนคติออกกว้างมองกว้างไปใช่ไหมนะไกลนู่นไปถึงนู่นนะคำว่าไกลก็ไปนู่นถึงนครปฐมเนี่ยปลายทางอย่างเงี้ยทัศนคติที่ดีออกมันจะออกมันทางกว้างในทางไกลมันก็จะรู้ว่าภาพแมกโรกว้างใหญ่ไมโครก็ส่วนบุคคลตัวตนเนี่ยไมโครเล็กๆนะรอบสองเอางี้แบ่งไหนวะเนี่ยโทษครับโทษครับโทษครับมีทางชี้ออกมาเนี่ยเอาไงเรารู้ออกงานนี้ไปถึงไปนะมันสายนี้ก็ไม่ค่อยจะผ่านครับอะไรถึงบางแคร์ด้วยประมาณนั้นละมั้งเอาแคร์ก็แคร์เท่านั้นนะไปที่คุณจ้าเอกันเดี๋ยวคงจะมีป้ายบอกกันนครปฐมเนาะนั่นๆๆไปเรื่อยก่อนทีนี้ไม่หลงทางนะครับ AQ attitude เนี่ยมันก็พัวพันกันวนไปวนมากันอย่างเงี้ยถ้าหากบูรณาการได้มันก็จะไม่หนีไปไหนใช่ไหมล่ะเอาล่ะต่อมาก็คืออะไร AQC Q create ตัว C คือ create เรามาเห็นอย่างเนี้ยมันน่าจะมีการปรับปรุงต้นไม้ให้มันเฮ้ยสง่างามกว่านี้ทีนึงแปลว่าพัฒนาการที่มันดีขึ้นสวยงามขึ้นทันสมัยขึ้นอย่างเงี้ยคนที่มีแนวความคิดนี้ถือว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานโฆษณาสัมพันธ์ได้ดีนะครับผมสาวคน createใช่ไหมล่ะ create ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พิ่มเติมให้ทันยุคทันสมัยโมเดิร์นโมเดิร์นสไตล์อะไรก็ว่าอะไรทำนองนั้นแหละครับนะมันทันเหตุการณ์ทันเวลาให้ทันกับเทคโนโลยีเขาใช่ไหมต้องมีความคิดรู้แบบนี้ก่อนคือคำว่า IQ EQ AQ M M ก็คือ moral ก็คุณธรรมนะครับแน่นอนนะฮะคนที่มีสิ่งนี้ได้ที่พูดจาภาทีมันทั้งหมดขาดคุณธรรมก็จบข่าวเลยนะครับใช่ไหมฮะหรือใครว่างอ่ะพี่เกษมเป็นนักบวชถมเอาไงใครสอนพี่เกษมสอนผิดทางใช่ไหมจะไปไงวะเนี่ยโอเคข้ามสมัยก่อนแล้วก็ยูเทิร์นกลับขึ้นมาโอเคได้ไปรู้แล้วใช่ไหมเป็นอะไรเซ็นทรัลบางแคเคมิน่าเข้าไปวงเวียนใหญ่ทางโน้นวงเวียนใหญ่ที่ใดแค่นั้นมันตรงไปยูเทิร์นกลับคืนมาซ้ายซ้ายไปนครปฐมจบข่าวครับโอเค เห็นไหมท่านที่อยู่หน้าจอไม่รู้หรอกครับว่าผมกำลังทำอะไรอยู่บรรยากาศเป็นงั้นเนาะบรรยากาศพาไป จะหลุดก็แล้วกันหยุดตรงนี้หลุดไปเลยที่แล้วจะออกเพชรบุรีระยุ่งเลยตอนนี้เอานะเอาละมีสะพานกลับรถไปนครปฐมเห็นไหมบอกไปแล้วแค่นี้ก็เปิดไฟเลี้ยวได้แล้วซ้ายนะก็หาทางยูเทิร์นกลับขึ้นมาก็แค่นั้นเองก็ไปนครปฐมได้สบายบรื้องานนี้ไม่หลงทางเลยจ้าลุงออกพาไปเที่ยวเป้าหมายก็นู่นนะครับหมู่บ้านคริสติล่างนะครับวันพรุ่งนี้จะเข้าพื้นที่นะวันนี้จะไปนอนที่จังหวัดกาญจนบุรี1คืนโอเคนะเอาล่ะถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี่ AQ M Moral ก็คือคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนี่จะจิตใจจะเยือกเย็นเป็นกลางเสมอนะครับจะบอกให้ทราบว่าเห็นอะไรก็ไม่ตื่นเต้นตกใจคนที่มีคุณธรรมแน่นอนมันต้องขอให้เราวันหนึ่งก้าวต้องมีเมตตาด้วยเมตตาทำคำจุนโลกก็แปลว่าเข้าใจในความเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของสัตว์โลกมนุษย์นั้นเข้าใจเขาเข้าใจเขาเข้าใจเราไปไหนก็ไปด้วยกันได้ไม่มีอคติต่อกันไม่จับผิดจับร้ายซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเป็นงานก็ถ้ามีผิดก็มาแชร์กันมาปรับกันแบบนั้นครับทุกคนก็ลดหย่อนความเป็นอีโก้กันออกมาแค่เท่านั้นเองมันก็จะไปได้ต่อไปได้ถ้าต่างฝ่ายต่างอีโก้ยืนยันแล้วก็แตกแล้วครับนะก็แปลว่าใจไม่มีความเมตตาไม่มีคุณสมบัติในการสอดประสานหรือว่าบริหารการกันอย่างนั้นก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้พี่เอ้ยมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะหรือใครว่าอยู่คนเดียวได้คนไหนอยู่คนเดียวก็ได้กับเชิงแล้วกันแต่ผมรู้ว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังกันแบบกว้างๆตามกรอบที่เขาเรียนรู้กันทางโลกนะครับนะมันจะมาจากไหนดูเหมือนจะเป็นนักจิตวิทยาคนหนึ่งมั้งซิกแมนฟอยด์เนี่ยเขาเซตครับว่า IQ EQ AQ MQ CQ เนี่ยเมื่อกี้นี่ลุงหงอกเติมไป N นะฮะ NQ หนีพ้นจากลุงหงอกขอใส่เข้าอีกทีเถอะขอต่อเขาต่อท้ายก็ได้ต่อยอดก็ได้อะเรื่องธรรมชาตินะครับพอมาธรรมชาติก็มาเรื่องศาสนาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่อธิบายกรอบทั้งธรรมชาติได้ชัดที่สุดมากที่สุดและแม่นที่สุดใกล้เคียงที่สุดอย่างเงี้ยนะถ้าหากว่าจะไปต่อเห็นไหมครับเอาละมาถึงตัว MQT นึงครับเรื่องนี้มีแต่พูดผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเนี่ยโอ้ยถ้าผมดูนะผมก็มีหูมีตาเหมือนกันนะผมว่าขาดอย่างยิ่งยวดเลยไอ้ตัว MQ คือ Moral คือคุณธรรมขาดอย่างยิ่งยวดเลยใช่ไหมแต่ไหนแต่ไรมาแล้วทั้งที่เขากรอกกันเรียนนะที่ว่ากรอกกันเลยแล้วครับ IQ EQ ที่ว่าเอาเข้าจริงเอามาใช้ไม่เป็นเลยเพราะอะไร
มันคอนโทรลอิโมชันไม่ได้พอเห็นเข้าตาปุ๊บก็บอกว่าโกรธโวยวายโอ้ยไอ้มันก็ตะกุกควายในป่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นผมว่าเนี่ยฮะมนุษย์เนี่ยมันดุเด็ดมากกว่าควายวัวควายช้างอะไรเสือสิงกระเทียงแรดมนุษย์เห็นไอ้พวกเสือสิงกระเทียงแรดที่มันโกรธวายโกรธวายโกรธวายวายวายคือมันหิวอยู่อย่างเดียวอิ่มแล้วมันก็นอนตาหลับปีแล้วนะครับมนุษย์มันไม่ใช่สิครับหิวแล้วก็ยังบวกวาโวยวายอย่างนี้เห็นไหมใช่ไหมใครบ้างครับที่เป็นอยู่ในหน้าจอนะถ้ามีก็ลองเพลาๆหน่อยพี่ก็จะได้อายุยืนขึ้นเซลล์ในร่างกายจะได้แข็งแรง PE หรือ Pnergy จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่าลืมแง้มอากาศล่ะหงอกแง้มอากาศอ้าปากให้เม็ดกว้างมากแล้วครับไม่ใช่ฮิปโปนี่เดี๋ยวก็ดูดเข้าไปอากาศกลืนมันเข้าไปกลั้นต่ออีกทีนึงขมิ้นเอาท้องตามอีกทีนึงโอ้ยดูดอัดให้มันอัดนั่นเดี๋ยวมันนั้นมันก็จะระเบิดขึ้นมาหนึ่งพอระเบิดเปรี้ยงก็คายตามไปเลยเครื่องยนต์สี่จังหวะดูดอัดระเบิดคายนะครับไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าลืมไปแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นยุ่งไปทางด้านเครื่องยนต์กลไกยุคสมัยนั้นคล่องเดี๋ยวนี้ทิ้งไปเยอะแยะแล้วก้าวข้ามถนนสายเครื่องพวกเครื่องยนต์เครื่องกลนะฮะมอรัลคุณธรรมคุณธรรมต้องมีฐานะวันหนึ่งเมตตามันต้องมีเมตตาก่อนนะฮะมนุษย์เรามันต้องเข้าใจสัตว์เล็กตัวน้อยมนุษย์ก็คืออะไรไว้เก่าไว้แก่ไว้เก็บเซตมา70อัพก็แล้วกันอย่างเช่นนั่งพูดนี่70อัพไปแล้ว74ไปแล้วจะเป็นไว้เก่าไว้แก่ไว้เก็บนะไว้ที่มันเก็บประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายกายกองถ้าหากว่าไม่มาบอกเล่า90รุ่นต่อมาทีนึงก็จะจมหายไปกับการเวลาไปใช่มั้ยล่ะก็ค่อยเล่าสู่กันฟังได้มากได้น้อยค่อยแรงประกันได้ก็ไปตามบทบาทลีลาใช่ไหมล่ะท่านอยู่หน้าจอก็เรียนรัดเลยครับโตแล้วรับรู้หรือว่าเรียนรัดดีกว่าเนี้ยมันก็ได้ประโยชน์สิครับใช่ไหมถ้าเก็บตกค่อยๆเก็บประเด็นดิบประเด็นนู่นนี่นั่นไปอีกทีนึงครับว่ามอมอรอดมันเป็นตัวหลักของความเป็นมนุษย์บุคคลที่จะมีรังสีอมหิตนะไม่มีแล้วครับเมตตามอรอดไม่มีแล้วครับทุบตีอย่างเดียวพวกรังสีมันเฉียดใช่ไหมฮะรังสีมอรอดเป็นรังสีคุณธรรมไปไหนก็มีแต่มิตรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปไหนก็มีแต่ผู้เอื้ออาทรนะ ไปถึงบ้านใครก็กินข้าวยังพี่นะฮะหาข้าวหาน้ำมาให้กินอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับถ้าคนที่มีตรงนี้นะจัดที่นั่งที่นอนให้มีน้ำมีท่ามารับรองกันกินข้าวกินปลาอะไรทำนองนี้นะครับคนที่มีคุณธรรมจะเป็นอย่างนั้นเมตตาธรรมรังสีคุณธรรมก็แผ่ไปไหนก็มีแต่มิตรเงี้ยมิตรไมตรีต่อกันแต่ถ้าหารังสีไม่ไปแล้วก็แตกวงแตกทุกทีคุยกับวงแตกแล้วนะครับเห็นไหมงั้นคำว่ามอรัลตัวนี้เป็นตัวหลักของมนุษย์นะครับคือทางด้านใจใช่ไหมมอรัลใจเป็นกลางใจเป็นธรรมมีคุณธรรมนะตัวนี้เป็นตัวหลักถ้าหากว่าตัวนี้ถ้าหากว่าไม่ดีพอมันก็คอนเซียสสติก็หายไปมีแต่คอนเซียสหายไปเพราะอีโมชันมันทำงานนะครับอารมณ์ไม่ดีบ่จอยมันก็ไปหมดไปทั้งพวงไปทั้งขยงเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมันก็ไม่เพลินนะไม่เพลินไม่เจริญใจไม่เจริญตาอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดนั่นแหละครับที่มาของโรคภัยร้ายแรงที่เขาว่าอะไรนะเขาว่าอะไรเนาะโทษครับแรงไหนดีเนาะเชื่อมหรือเปล่าออกนครปฐมอ๋อเอาไปเชื่อมันนั่นเองโอเคเข้าใจ
ที่เขาว่ามะเร็งก่อยได้ไหมเกิดมะโรงมะเร็งมาเสียงมันเมียแมววรกาจอคุณเนี่ยก็คือมาเรื่องพวกนี้มาเรื่องมอรัลคืออารมณ์โทษคุณธรรมอีโมชันคืออารมณ์นะครับมันก็จะมาเกาะเกี่ยวกันในเรื่องของคอนเซียสก็คือสติมันก็จะมาบูรณาการกันคนไหนที่มีดีนะที่เขาว่าล่ะสารเอนิลีมันก็จะหลั่งมากับต่อมบวกไตที่เขาว่าหลั่งออกมาพละกำลังก็มากมายเป็นเฮอร์คิวลิสไปเลยอย่างเงี้ยความอ่อนแอต่างๆมันก็จะไม่มีมะเร็งก็จะไม่มาวุ่นวายกับเราใช่ป่ะลุงหงอกมีที่ไหนมะเร็งบุหรี่นี่สูบจังไม่เหมือนจะมีสักหน่อยอันนี้จริงขออนุญาตท่านที่อยู่รถนะครับต้องขออนุญาตสักนิดนึงเพราะว่ามันห้องนี้มันจำกัดจำเขี่ยคงไม่ด่าเนื้อพ่อลุงหงอกนะคุณอยู่รถแล้วก็เปิดประตูซะหน่อยก็แขนเองเห็นไหมจบคราวเลยใช่ไหมเห็นไหมไปเรื่อยๆนะพอเวลามาถึงพวกนี้เธอง่ายๆครับถ้าหากว่าควบคุมคำว่าอย่างที่มอรัลได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นการครีเอทเนี่ยโอ้โหมองโลกในแง่ดีไงครีเอทมองโลกในแง่ดีใช่ไหมครับมันจะโอ้โหเจริญตาเห็นเมฆเห็นหมอกเอ้ยมันเชื่อมโยงกันสอดประสานกันดีนักเลยแน่ประมาณไหนครับแปลว่ามันใดๆมันก็โอ้โหมันดีไปหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องยกย่องซิกมันด์ฟรอยด์แหละที่ก็ขโมยไปตรงนั้นเอาไว้ให้คนไหนศึกษาได้ถึงเกินก็นำมาใช้กับตัวเองกับชีวิตประจำวันกับเพื่อนร่วมงานกับใครจะขายได้หลายหลากมากลีลาเหลือเกินนะครับนะฮะแต่เอาเถอะการที่จะบูรณาการไม่ทั้งหมดนะทั้งหมดก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเนเจอร์อยู่นะครับนะใช่ไหมครับเงื่อนไขนี่เป็นเงื่อนไขใหญ่นะครับเนเจอร์คือธรรมชาติทั้งหมดก็ล้วนแหล่เป็นธรรมชาติหมดอ่ะเออไม่จะเถียงรถคันที่จอดอยู่หน้านั้นก็มาจากธรรมชาติน่ะทุบสิครับมันมาจากเหล็กไอ้พลาสติกมันก็มาจากธรรมชาติอ่ะใช่ไหมมันมาจากนู่นน่ะครูดออยล์นู่นน่ะน้ำมันปิโตรเลียมน่ะใช่ไหมหรือใครจะว่าไงอ่ะน้ำมันเชื้อเพลิงก็มาจากธรรมชาติหมดแหละงั้นรถทั้งคันเนี่ยมันมาจากธรรมชาติเราไม่คิดไปต่างหากเราเห็นแต่ว่าทั้งคันโอ้ยมาโอ้ดีนะก็คิดได้แค่นั้นอ่ะก็เพราะได้คิดได้แค่นั้นมันถึงจะหลงทางด้านวัตถุไงเออเห็นวัตถุมากกว่าไปกันใหญ่แล้วโอ้โหล้าตามวัตถุนะลุงหงอกไม่มีลาลาตามวัตถุอะไรกันบ่อยก็ได้เพราะมันเข้าใจวัตถุไปหมดทำนองนี้นะครับเพราะความเข้าใจเรื่องธรรมชาติมันเป็นยิ่งใหญ่มากเอาล่ะธรรมชาติมาถึงตัวนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นธรรมชาตินอกตัวเรากับตัวในตัวเราเนี่ยนอกตัวเราเนี่ยกับในตัวเราในตัวเราเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้ความสำคัญยิ่งยวดนะธรรมชาติในตัวเราเนี่ยนะครับธรรมะคือธรรมชาติใช่ไหมก็แปลว่าเจ้าชายวิสัชได้ค้นพบธรรมชาติของการเป็นตัวพระองค์เองดินน้ำลมไฟธรรมชาติในตัวพระองค์เองค้นพบธรรมชาติของตัวพระองค์เองทีนี้มันก็จะไปแอบสอบกับธรรมชาติที่อยู่ภายนอกก็คือโลกใบนี้เองสุดท้ายเลยเป็น two in one ไปเลยนะเป็นหนึ่งเดียวกันนะในพระวรกายเนี่ยตรงนั้นสำคัญเลยคนไหนที่ปฏิบัติได้ปฏิเดชดีมีสักยะภายในสักยะทางจิตครับสักยะภายในสักยะทางจิตมันก็จะเวิร์กจะทำงานหรือตัว PE มันจะทำงาน Pure Energy for Healthcare มันก็จะมารักษาสุขภาพร่างกายเรานะ Pure Energy for Healthcare Health คือสุขภาพท่านสุขภาพผมกายใจมันจะมาบูรณาการของมันไปเองแมนบอสถ้าใช่กับพยักหน้าก็จบข่าวแล้วพี่เนี่ย